ผ่านจากพระคำหลักของเราวันนี้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อที่7ผมอยากจะพูดถึงลำดับพงพันธ์ของมหาปุโรหิตในวันนี้ก็จะเป็นบทนำเท่านั้นเนื่องจากว่ามันมีหลายเรื่องมากที่เราจะต้องดูด้วยกันสิ่งนี้มาจากหนังสือเล่มที่6ของประวัติศาสตร์แห่งการไท่หลักสุดของเรายังไม่ได้ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าได้มีการแปลแล้วแล้วก็พร้อมแล้วที่จะพิมพ์จับพิมพ์ในภาษาอังกฤษในไม่ช้านี้อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าพร้อมแล้วที่จะจับพิมพ์สิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจในหนังสือเล่มที่หกนั้นก็เป็นวันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นภาพรวม ประการแรกเราอยากจะพูดถึงลำดับพงพันธ์ประการแรกหน้าที่หน้าที่และอะไรคือความสำคัญของการศึกษาลำดับพงพันธ์ทำไมจึงต้องศึกษาลำดับพงพันธ์ด้วยประการแรกเรามักจะพูดว่า ประวัติศาสตร์แห่งการไถ่ยเพื่อเป็นการที่จะสรุปนะครับประวัติศาสตร์ของการไถ่ายเราจะสรุปมีองค์ประกอบหลัก3องค์ประกอบประการแรกคือการทรงสร้างและโลกที่ได้ถูกสร้างขึ้นมีการล้มลงในความบาปจากการไม่เชื่อฟังของอดัม กับเอวาและพระเจ้าทรงสัญญาจะมีการนำกลับสู่สภาพดีและในที่สุดผ่านการเสด็จกลับมาครั้งที่สองจะมีการเสร็จสมบูรณ์การเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์ทั้งหมดนี้ก็คือประวัติศาสตร์แห่งการไทย ทั้งหมดนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การสิ้นพระชนของพระเยซูและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและการฟื้นพระชนของพระองค์งานแห่งการถ่ายทั้งหมดนี้เรียกว่าประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายนั่นก็คือพระคมภี์ ถ้าเราดูที่เอเฟซัสบทที่หข้อที่เบอกว่าในพระองค์เรามีการได้รับการอภัยโทษบาปโดยงานแห่งการไถ่การไถ่นั้นคือการที่เป็นการจ่ายราคาดังนั้นเราได้รับความรอแต่มันไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายราคาไม่ใช่ฟรีพระเยซูทรงจ่ายค่าไถ่ พระองค์เป็นผู้ที่ทําสำเร็จในประชมการบทที่สาข้อที่สิบที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาในพันธสัญญาบอกว่าเราจะส่งให้มีพงพันธ์ของหญิงที่จะทําให้หัวของงูนั้นแหลกงานแห่งการไถ่นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เมื่อเรามองไปข้างหน้าถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ใน1โคลินบทที่15ข้อ50 5 2ถึง52ได้บอกว่ามีเหตุการณ์หลักสองเหตุการณ์ผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วในพระคริสต์ก็จะได้รับการฟื้นจากความตายผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และจะเมื่อเราได้พบกับพระเยซูในช่วงยุคสุดท้ายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงสภาพของเราเราจะไม่ได้พบความตายแต่เราจะได้รับการเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ร่างกายฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะไปสู่สวรรค์พบกับพระเยซูในอากาศและเราก็จะมีการพบกันนี่คือประวัติศาสตร์แห่งการถ่ยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ประวัติศาสตร์แห่งการถ่ยเท่านั้นแต่เป็นประวัติศาสตร์ของการไถ่ยของ ของข้าพเจ้าของเราด้วยเราอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กับวาระสุดท้ายใกล้การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์คุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้เราอยู่ใกล้มากกับการเสร็จสมบูรณ์แห่งงานแห่งความรอดนี่คือ บทการสรุปถึงประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายและมันเกี่ยวข้องอะไรกับลำดับพงพันธ์คนส่วนใหญ่นั้นก็จะข้ามลำดับพงพันธ์ไปเพราะว่ามันน่าเบือ่อแต่ว่าประกาศแรกนั้นลำดับพงพันธ์คือการสรุปโดยย่อของประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายที่มีมากมายดังนั้นลำดับพงพันธ์ก็คือการสรุปโดยย่อ ของประวัติศาสตร์แห่งการไทยถ้าเรามาดูนะครับยกตัวอย่างประชมการบทที่5ข้อที่1ได้บอกว่าหนังสือแห่งลำดับพงพันธ์และในภาษาฮิบรูคำว่าหนังสือแห่งลำดับพงพันธ์ก็คือ ספר โพลโตสซัพเปอร์โพลโตสซัพอร์ก็คือหนังสือโพลโตสลำดับพงพันเป็นหนังสือลำดับพงพันของอาดัมมาดูที่มัทธิวบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราก็มีหนังสือลำดับพงพันของพระเยซูและตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน Vipros Kenosios i วิปลก็ค <Bib los S 1> ือหนังสือหนังสือแห่งลำดับพงพันธ์แม้ว่ามันจะเป็นแค่บทเดียวแต่ว่ามีแค่ในพระคำสองสามตอนพระคำไม่เยอะเนี่ยมีประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายที่มีการสรุปโดยย่อไว้ ไม่ใช่เป็นแค่ชื่อเท่านั้นแต่ว่าในชื่อต่างๆเหล่านั้นมีประสรทที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังยกตัวอย่างถ้าคุณมาจากอเมริกาคุณสามารถที่จะคุณอาจจะจําชื่อประธานาธิบดีอเมริกาได้หรือมาจากแคนาดาคุณจําชื่อนายกได้ถ้าคุณิสต์รายชื่อของประธานาธิบดี แล้วเมื่อคุณเปิดชื่อประธานาธิบดีคุณก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเช่นจิมมี่คาร์เตอร์หรือโรนัลเรเกนในช่วงศตวรรษที่80ิซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาจเจริญรุ่งเรืองสามารถที่จะเข้ายึดเอาชนะรัเสเซียในช่วงสงครามเย็นได้แค่พูดถึงชื่อเดียวก็มีประวัติที่บรรจุอยู่ในนั้นดังนั้นลำดับพงพันนั้นก็คือการสรุปโดยยอ่อเหมือนกับว่าเราเป็นการเราซิปเราย่อไฟล์เอาไว้ให้สั้นลง เพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะเขียนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ประการที่สองทำไมเราจะต้องศึกษาลำดับพงพันธ์ของมหาปุโรหิตเป็นเพราะว่าเป็นพระบัญญัติเป็นพระบ,บัญชาของพระเจ้าเราต้องการที่จะติดตามพระเจ้าต้องการเชื่อฝังพระองค์แต่พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ศึกษาลำดับพงพันธ์แต่ว่ามันได้ถูกมองข้ามถูกละเลย หรือถูกข้ามไปแต่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาบอข้อเบอกว่าจงระลึกถึงอดีตการระลึกถึงจำนวนปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนจงพิจารณาจงระลึกถึงปีที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคนทั้งหมดจงพิจารณาคำฮิบรูนั้นแปลว่าก็คือบีนู ชานุตแลโดวโดว์ดอวโดว์ินูหมายถึงพิจารณาหมายถึงสอบถามหรือสืบสวนนี่เป็นพระบัญชานี่เป็นบัญชาของพระเจ้า เป็นคำสั่งปัญชาของพระเจ้าพวกเจ้าจะต้องระลึกถึงพิจารณาสืบคน้นปีชโนตพูดถึงวันวันต่างๆลำดับเวลาโดวดอร์ก็คือชนรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น ชนรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นก็คือทุกชนรุ่นเมื่อเราลงรายการรุ่นต่างๆก็คือลำดับพงพันนั่นเองพระเจ้าทรงบัญชาให้เราศึกษาปีวันเวลาต่างๆของพงพันของชนรุ่นต่างๆเพราะว่าภายในนั้นได้บรรจุไว้ถึงการทำงานของพระเจ้าในประวัติศาสตร์แห่งการไทย ภายในลำดับเวลาต่างๆเราเห็นปฏิสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์พระองค์ทรงทำงานเช่นไรการจัดเตรียมของพระองค์ให้กับประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติมีอะไรบ้างและในการคำนวณต่างๆเราสามารถที่จะได้เห็นถึงการจัดเตรียมและการงานของพระเจ้าที่มีสิทธิเหนือลำดับพงพันธ์ต่างๆได้นี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าให้เราสืบค้น ให้เราศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราศึกษาลำดับพงพัน์ธของมหาปโลหิตซึ่งพบในหนึ่งพงสาวรานบทที่6ข้อที่สถึง15หสิ่งที่สำคัญลำดับพงพัน์ธที่เป็นไปตามลำดับเวลาลำดับพงพัน์ธตามลำดับของเวลาความสำคัญก็คือว่าเมื่อเราดูประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดัม ไปถึงการกลับมาประวัติศาสตร์ทั้งหมดประมาณ3,600ปีได้สรุปตามลำดับพงพันธ์ตามลำดับเวลาและลำดับพงพันนั้นปรากฏที่ใดบ้างมันเกิดขึ้นหลังจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลน70ปีเราจะต้องเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์พวกเขาใช้เวลา70ปี เป็นเฉลยที่บาบิโลนพวกเขาได้กลับมาแล้วผู้เชี่ยวชาญแล้ว,วิชาการเชื่อว,ว่าเอสลาเป็นผู้ที่บันทึกพันธสัญญาเดิมในช่วงนั้นและรวบรวมลำดับพงพันธ์เหตุผลเพราะว่าเพื่อที่คนนั้นจะไม่ลืมไม่ลืมลากฝ่ายวิญญาณของพวกเขาและ ภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเขาและพันธสัญญาในประชุมการบทที่สามข้อที่สิบห้าแน่นอนมีพันธสัญญาต่างๆแต่ทั้งหมดพวกเขาพูดถึงเรื่องเดียวกันก็คือพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นงานแห่งการไถ่เป็นเครื่องบูชาและเจ็สิปีนั้นได้พูดถึงได้บอกกับเราบอกว่าแม้ว่าจะมีความบาปมีการไม่เชื่อฟังของอิสราเอล พระเจ้าไม่ได้โยนพวกเขาทิ้งไปแม้ว่าหลังจากเจ็ดสิบปีพระเจ้ายังคงยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์พระองค์ยังคงนำพวกเขากลับมาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาและลำดับพงพันนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาแห่งความมืดประวัติศาสตร์แห่งการถ่ายยังคงดำเนินไปต่อเนื่องไปข้างหน้าเรื่อยๆสำเร็จต่อไปโดยไม่มีการหยุดยัง้ง นี่แหละลำดับพงผ่านตามลำดับเวลาจึงสําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำดับพงันธนตามตามลำดับเวลาที่ดูตามเผ่าของเลวีซึ่งเป็นเผ่าของมหาปุโรหิตและก็มีเผ่าของยูดาด้วยผ่านทางลำดับพงผ่านของมหาปุโรหิตเราสามารถที่จะเข้าใจได้เข้าใจถึงโลกฝ่ายวิญญาณมหาปุโรหิตคือผู้ที่ ดูแลเรื่องของการนมัสการเรื่องที่เป็นฝ่ายวิญญาณผ่านทางลำดับพงพนันตามลำดับเวลานี้เราสามารถเข้าใจการเคลื่อนของพระเจ้าเรื่องของบุตรหัวปีและการเคลื่อนในโลกฝ่ายวิญญาณและงานของพระองค์อยู่ที่ไหนบ้างนี่เป็นเหตุผลที่เราจึงศึกษาลำดับพงพนันลำดับเวลาเป็นลำดับพงพันของมหาปุโรหิตซึ่งสำคัญมากๆที่เราจะมาศึกษา ผมเชื่อว่าและดังนั้น ในโรมบทที่11อข้อที่29ได้บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระองค์ไม่ได้โยนเราทิ้งไปโรมบทที่11อข้อที่29บอกว่าของประชานและการทรงเรียกของพระเจ้าไม่เรียกกลับคืนเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรา และสถาปนาพันธสัญญาพระองค์ไม่ได้โยนเราทิ้งไปเพราะว่าเราได้ทําบาปหรือเราไม่เชื่อฟังหรือเพราะว่าเราทําผิดพลาดแต่ของประชานและการทรงเรียกของพระเจ้าไม่เรียกกลับคืนพระองค์ทรงยึดจับเราไว้จนถึงที่ที่สุดเป็นเราเองที่วิ่งออกจากพระองค์ออกห่างจากพระองค์ดังนั้นเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าไม่เหมือนกับคาอินที่ออกจากพระเจ้าดังนั้นผมอธิษฐาน ว่าคุณจะสามารถเชื่อได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตพระเจ้านั้นทรงอยู่กับคุณผ่านการทดลองความทุกข์ยากต่างๆและพระเจ้าทรงยึดจับคุณไว้จนถึงที่สุดประการที่สองเราจะมาดูมหาปุโรหิตเราศึกษาถึงความสำคัญของการศึกษาลำดับพงพันนั้นสำคัญมากๆลำดับพงพันในพระคัมภีร์นั้น เริ่มต้นจากลำดับพงพนันพันธสัญญาใหม่ก็เริ่มต้นด้วยลำดับพงพนันแล้วก็จบด้วยลำดับพงพนันมันเป็นเหมือนกับหนังสือแห่งชีวิตเลม่มใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยลำดับพงพันของผู้คนมากมายที่ได้รับการถ่ายเรากำลังศึกษาลำดับพงพันของมหาปุโรหิตให้เรามาดูมหาปุโรหิตด,ด้วยกันมี มีสองคำที่พูดถึงมหาปุโรหิตในภาษาฮิบรูโคเฮนโคเฮนกาโดและโคเฮนโรชโคเฮนกาโดและโคเฮนโรช โคเฮนกาโจแปลว่าปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่หมายถึงปุโรหิตที่น่านับถือเป็นที่เคารพและโคเฮนโรชโคเฮนแปลว่าปุโรหิตโรชแปลว่าหัวหน้าหรือที่หนึ่งลำดับหนึ่ง ก็คือหัวหน้าปุโรหิตและเป็นปุโรหิตที่เป็นตัวแทนนี่คือเป็นสองคำหลักที่ใช้สำหรับมหาปุโรหิตก็คือโคเฮนกาโดและโคเฮนโรช เมื่อเราดูมหาปุโรหิตและบทบาทของพวกเขาพวกเขามีบทบาทต่างๆบทบาทของปุโรหิตคืออะไรประการแรกก็คือการนำนมัมสการและการถวายเครื่องบูชาถ้าดูที่ฮิบรูบทที่8ข้อที่3เราจะไปดูด้วยกัน แล้วก็ฮิบรูบทที่9ข้อที่7เราจะดูด้วยกันที่หลังปุโรหิตนั้นก็จะดูแลเรื่องการทำความสะอาดและปฏิบัติในพระวิหารนำการนมัสการแบ่งปันถ้อยคำนำการสรรเสริญนี่คือมหาปุโรหิตที่นำสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้สำคัญมากๆปีละครั้งในเดือนที่เจ็ด วันที่สิบนี่ก็คือวันบูชาลบบาปมีแต่มหาปุโรหิตเท่านั้นพราะพวกเขาไม่สามารถไปวันอื่นได้มีวันเดียวเท่านั้นในในปีหนึ่งที่เข้าสู่อภิสุทธิสถานคือจากลานชั้นนอกวิสุทธิสถานแล้วก็จะมีม่านปิดไว้มหาปุโรหิตจะเข้าไปปีละครั้ง ตามหนังสือเล่มที่6ของประวัติศาสตร์แห่งการไทยก็คือเขาจะเข้าออกเข้าออกเพื่อปฏิบัติทําหน้าที่คือ4ครั้งแต่ว่าปีปีละครั้งแต่มีการเข้าเข้าออกออกสี่ครั้งเป็นวันบูชาลบบาบริบทอยู่ในเลวินิติบทที่16ข้อ29และข้อที่12เราจะมาดูพระคำเหล่านี้ด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจ ประการแรกให้เราดูฮิบรูบทที่แปดข้อที่สามมีความหมายที่ลึกซึ้งตรงนี้มันยอดเยี่ยมมากๆให้เราดูฮิบรูบทที่แปดข้อสามละอ่านด้วยกันเพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุน,นี้มหาปุโรหิตผู้นี้จึงจำเป็นต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยมหา ปโรหิตก็จะถวายของถวายและเครื่องบูชานั่นก็คือการนมัสก,การให้เรามาดูฮีบรูบทที่9ข้อที่7ให้เราอ่านด้วยกันแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อบาปที่ประชาชนทำโดยไม่เจตนาด้วย ห้องที่สองก็คืออภิสุทธิสถานปีละครั้งก็คือวันที่10บของเดือนที่7ให้เราไปดูเลวีนิติบทชี่สิข้อที่29อันนี้ให้วันและข้อที่ 12, บสองได้เห็นว่าเขาครั้งแรกนั้นเข้าไปอย่างไรก็คือเข้าไปด้วยกระถางไฟแล้วก็มีควันให้เราอ่าน ในวินิติสิห้อ29ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทั้งหลายว่าในวันที่สิบเดือนที่เจ็ดพวกเจ้าจะต้องปฏิเสธความปัชนาของตอนเองและต้องไม่ทำงานใดๆทั้งตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างดา้าวที่อศาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้านี่ก็คือเป็นวันก็คือวันบูชาลบบาปวันที่สิบเดือนที่เจ็ดแต่สิ่งที่น่าสนใจในข้อที่สิบสองเขาเอากระถางไฟ กระถางไฟเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นกระถางแล้วก็มีควันมีฐานลุกอยู่จากแท่นบูชาฐานที่ลุกจากแท่นบูชาแล้วมาผสมกับเครื่องหอมมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตก็ถือกระถางไฟมีฐานลุกอยู่จากแท่นบูชา ผสมกับเครื่องหอมมันก็มีควันมีควันเข้ามาเข้ามาเข้ามาสู่อภิสุทธิที่สถานให้เราดูข้อที่สิบสองมันน่าสนใจมากเลวีนิติบทที่สิบหข้อที่สิบสองและให้เขาเอากระถางไฟที่มีฐานลูกอยู่มาจากแท่นบูชาเฉพาะพระพักพ,กพ,กพกยาเว และนำเครื่องหอมทุบละเอียดสองกำมือเข้าไปภายในมา่านผมจำเป็นต้องวาดให้ให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้คือวิหารอันนี้ด้านตะว,วันออกนี่เป็นประตูเมื่อเราเข้าไปนี่ก็คือแท่นบูชาสำหรับเครื่องบูชาเผาด้วยไฟตรงนี้เป็นอ่างชำระและหลังจากนั้นก็เป็นส่วนส่วนแรกนะก็เป็น วิสุทธิสถานแล้วจากนั้นก็เป็นอภิสุทธิสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดข้างหน้าก็จะข้างหน้าม่านก็จะมีแท่นบูชาเครื่องหอมมาบริุทธก็ผ่านม่านเข้าไปเข้าไปอภิสุทธิสถานสิ่งที่น่าสนใจก็คือทั้งหมดนั้นเป็นทองคําตอนนี้มีควันเต็มไปหมดการทรงสถิตของพระเจ้า ลงมาในสถานที่นั้นสิ่งนี้เล็งถึงอะไรมีเต็มควันไปหมดพระเจ้าเสด็จลงมาด้วยการทรงสถิตของพระองค์นี่เป็นเงาที่เล็งถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูบุตรมนุษย์จะลงมาด้วยด้วยเมฆมาในหมู่เมฆเมื่อเหล่านั้นได้พบกับพระองค์ได้รับการแปลงสภาพ นี่เป็นภาพที่จะเล็งถึงงานของพระเจ้าพระเจ้าลงมาในหมู่เมฆเช่นภูเขาซีนายเมื่อพวกเขารับพระคำก็มีเมฆมีเสียงฟ้าร้องพระเจ้าลงมามาัประชากรของพระองค์เช่นเดียวกันในช่วงยุคสุดท้ายในการเสด็จกมาครั้งที่สองเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จมาในย่านฟ้าอากาศพร่งมาในหมู่เมฆ และนี่แหละสิ่งที่เล็งถึงสิ่งนั้นเล็งถึงการลบบาปโดยนิรันดร์สำเร็จสมบูรณ์งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องบูชาถวายอะไรในสวรรค์ถ้าเราดูวิวรณ์บทที่10ข้อที่หนึ่งบอกว่าทุสวรรค์ที่ทรงฤทธิ์มาจากสวรรค์มาสวมด้วยหมู่เมฆ และว,วิวร์บทที่14ข้อที่14บอกว่าบุตรมนุษย์มาในหมู่เมฆมหาปุโรหิตนี้เมื่อเอากระถางไฟแล้วก็มีควันจากเครื่องหอมแล้วก็เครื่องหอมก็แสดงถึงกลับมาที่กาฐานด้วยเข้าไปอภิสุทธิสถานนี่เล่งให้เห็นถึงการไถ่นิรันที่จะมาสำเร็จเสร็จสิ้นในการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ของพระเยซูคริสต์พรุงมาในหมู่เมฆมีควันผมอธิษฐานว่าเราจะมีความเชื่อที่เราจะได้พบกับพระองค์ณนะการเสด็จกลับมาครั้งที่สองผู้ที่ตื่นตัวรอคอยการเสด็จกลับมาเราจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าสาวที่แท้จริงของพระคริสต์ผมอธิษฐานขอพระพรลงมาเหนือท่านในพระนามของพระเจ้าอาเมนมหาปโรหิตนั้นก็นำกันนมัสการและการวายเครื่องบูชา และประการที่2ไม่ใช่แค่พวกเขานำการนมัสการเท่านั้นแต่ผ่านทางลำดับพงพันธ์คุณจะสามารถเข้าใจการเคลื่อนไปของโลกฝ่ายวิญญาณได้อารอนอารอนเป็นมหาปุโรหิตและคนแรก อารลอนเป็นมหาพุโรหิตคนแรกแต่รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าพระองค์เองอารนมีบุตรชายสี่คนตรงนี้ลำดับพงพันสำคัญมากลูกชายคนแรกก็คืออบีฮูต่อมาคือนาดับต่อมาเอลีเอเซอร์ต่อมาก็คือเอชมา ใครที่ควรจะเป็นคนรับช่วงต่อในการเป็นมหาปุโรหิตควรจะเป็นอาบีฮูแต่เนื่องจากอาบีฮูกับนาดับนั้นได้ถวายไฟที่แปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนพระเจ้าทรงประหารพวกเขาเพราะพวกเขาได้ถวายไฟประหลาดไฟประหลาดคืออะไรเราจะพูดถึงต่อไปตอนนี้เอเรเซอร์กับอาธิมาก,ก็เหลืออยู่สอง สองคนนี้มีหน้าที่แห่งการเป็นปุโรหิตรับใช้ในในพระวิหารพันช่างลำดับพงพันเราได้เห็นว่าการเป็นปุโรหิตนั้นการเป็นมหาปุโรหิตลงมาสู่เอลีเอเซอร์แน่นอนเอชมาก็เป็นปุโรหิตแต่ว่าการเป็นมหาปุโรหิตลงมาสู่เอลีเอเซอร์ เป็นพระพรพิเศษการเจิมของพระเจ้างานของพระเจ้ามาสู่เอลียเ,เซอร์ยกตัวอย่างถ้าเอลียเ,เซอร์เป็นมหาปุโรหิตและเอชมาก็เป็นแค่ปุโรหิตคุณจะมีแนวโน้มจะไปหาใครเพื่อรับคำอธิษฐานเราก็จะจะไปคนที่เป็นการเจิมของพระเจ้าที่อยู่เหนือเขาเราไปหาศิษยพิบาลอาุโส ่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะเป็นศิยาศิยาพิบาวอุโสของริสจักรเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมที่จะเป็นศิยาพิบาลอวุโสของเราดังนั้นการเจิมและพระพรลงมาเหนือเอลีเอเซอร์กันดานวิถีบทที่สามข้อที่สี่และกันดานวิถีบทที่20ข้อ26ถึง28ผ่านทางลำดับพงพัน เราก็ได้เห็นว่าพระัยของพระเจ้าหัวใจของพรงอยู่ที่ไหนเป็นการขับเคลื่อนฝ่ายวิญ,ญญาณที่ลงมาแน่นอนเอธเมาไม่ได้ถูกละเลยต่อมานั้นปุโรหิตเอลีมาทางเอธเมาแต่เรารู้ว่าเอ,เ,อเอลีแล้วก็ลูกชายเสียชีวิตบางเชื้อสายถูก และบางเชื้อสายนั้นถูกได้รับการเจิมโดยพระเจ้าการโฟลของโลกฝ่ายวิญญาณสามารถได้เห็นได้ในลำดับพงพันธ์เราสามารถมองเห็นได้ว่าว่าพระเจ้าทรงทำงานเช่นไรให้เรามาดูพระคำสองสามตอนตรงนี้ไม่อยากจะให้ใช้เวลามากนะักให้เรามาดูกันดานวิธีบทที่สข้อที่สี่ และเราจะศึกษากันต่อในครั้งต่อไปข้อที่4นั้นให้เราอ่านด้วยการกระดาษวิธีบทที่สข้อที่4ี่แต่นันดับและอบีฮูตายเฉพาะพระพรักพยาเวเมื่อเขาทั้งสองได้เอาไฟที่ต้องห้ามหรือไฟแปลกประหลาดมาถวายพระยาเวที่ถิ่นธุรกันดาลซีนายเขาทั้งสองต่างก็ไม่มีบุตรเอลีอาเอร์และอิชม,มาจึงทำหน้าที่ปุโรหิตในความดูแลของอารวณบิดาของเขา นานดับและอบิฮูเสียชีวิตลงเอเียเซอร์รับการเป็นปุโรหิตและให้เรามาดูกันดานวิถีบทที่20ข้อที่26ผมจะอ่านนะครับจงถอดชุดเสื้อตำแหน่งของอารอนแล้วสวมให้แก่เอเรอยซาลูกของเขาอารอนจะจากไปเขาจะสิ้นชีวิตที่นั่นข้อ28 บทที่2ีข้อยีแล้วโมเสสถอดชุดเสื้อตำแหน่งของอาโรนออกและสวมให้เอเรียาซาบุตรของเขาอาโรนก็สิ้นชีวิตที่ยอดภูเขานั้นและโมเสสและเอเรียาซาลงมาจากภูเขาเราเห็นว่าน้ำพระชัยของพระเจ้าและการเจิมของพระเจ้าลงมาเหนือเอเรียาซาฐานทางลำดับพงพันธ์เราจึงดูต่อไปสำหรับวันนี้เพื่อที่เราจะสรุป มีสองสิ่งที่ผมอยากจะสรุปไว้ให้กับคุณประการแรกมหาปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมนั้นเล็งถึงมหาปุโรหิตนิลันนั่นคือพระเยซูคริสต์ในการสรุปมหาปุโรหิตเป็นเงาที่เล็งถึงมหาปุโรหิตนิลันคือพระเยซูคริสต์ ผู้มาตามลำดับของเมลคีเซเดกพระเยซูคริสต์ผมจะเขียนข้อพระคำที่นี่ฮิบรูบทที่3ข้อที่1ฮิบรูข้อที่4ข้อที่14บสถึงสิและฮิบรูบทที่10ข้อที่22ถึง24 และพระคำเหล่านี้ได้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสทรงเป็นมหาปุโรหิตนิลันของเราและเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญก็คือเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปุโรหิตมหาปุโรหิตนิลันคือพระเยซูคริสแต่เราเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาปุโรหิตก็เล็งถึงผู้เชื่อผู้ชอบธรรมในยุคสุดท้าย หนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่ห้าเราเป็นปุโรหิตหลวงที่จะถาวายเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และบทที่สองข้อเกเราเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตวิวร์บทที่หนึ่งข้อที่หบอกว่าเราเป็นอาณาจักรของปุโรหิตในช่วงยุคสุดท้ายพันธสัญญาใหม่นั้น เราได้รับการเรียกว่าเป็นปุโรหิตเพื่อที่จะนำการนมัสก,การและถวายแด่พระเจ้าเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าในบทเรียนนี้เราได้เรียนว่ามีการชำระให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นเป็นการความบริสุทธิ์และการเป็นในตามแบบของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะละเลยการนมัสก,การได้ในฐานะที่เป็นปุโรหิตเราเป็นบุคคลแห่งการนมัสก,การ ให้เรามาดูพระคำสองตอนหลักแล้วเราจะสรุปที่นี่ฮิบรูบทที่3าข้อที่1ให้เรามาดูด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเลี่ยงจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาผู้ทรงเป็นมหาปโลหิตที่เราประกาศว่าเชื่อ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สัตว์ซื่อต่อพระเจ้าถ้าเราไปดูฮิบรูบทที่4ข้อที่สิบที่บอกว่าเราจะต้องเข้าสู่พระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระคุณช่วยเราในยามต้องการผ่านทางความอ่อนแอต่างๆที่เราเจอนั้น พระองค์ได้เจอได้ผ่านทั้งหมดความเจ็บป่วยความอ่อนแอของมนุษย์ต่างๆแต่พระองค์ก็ปราศจากบาปดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้กลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์พระเยซูคริสตค์คือมหาปุโรหิตนิรันดร์ของเราผู้ทรงเปิดทางไปสู่พระเจ้าผู้ทรงพระชนของเราในชีวิตประจำวันของเราเราจะต้องดำเนินชีวิตที่เข้าหาพระเจ้าอยู่เสมอ เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าใกล้ชิดมากขึ้นเสมอผ่นา,อา,านคำอธิษฐานผ่านพระวจนะให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตการนมันสก,การของเราควรจะสมบูรณ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโรมบทที่12ข้อ1และข้อ2ดังนั้นเราจึงวิงวอนท่านทั้งหลาด้วยพระเมตตาของพระเจ้าที่จะถวายร่างกายของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและพอพระทัยพระเจ้าโรมบทที่15ข้อที่16 เราเป็นปุโรหิตท,ที่ถูกเรียกที่จะนำให้ชาวต่างชาติมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าผมจะอธิษฐานว่าขิจักของเราเมื่อเราเข้าสู่เวลาใหม่ที่เราจะเข้าใจบทบาทของเราในฐานะเป็นปุโรหิตท,ที่ประการแรกนำ้ำสกการแล้วเราจากนั้นเราเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตแล้วจากนั้นเราเป็นชุมชนที่เราสามารถ นำให้คนต่างชาติเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้านั่นคือการประกาศนั่นเองผู้นำของทีจักเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ในอนาคตแต่ว่าสิยิพิบาลของเราได้บอกว่าให้เราคิดถึงว่าเราจะมีสัมมนาประวัติศาสตร์แห่งการไทยในภาษาอังกฤษด้วยเพื่อที่เราจะมีสัมมนาอาจจะเป็นที่มาริยาเป็นครั้งแรกมีนักเรียนมาจากที่ต่างๆ มารวบรวมกันพันธกิจบุรุษสตรีมานมัสการในภาษาอังกฤษมีสัมมนาภาษาอังกฤษแล้วก็มีศิทธยพิบาลอวุโสมาเทศนามีผู้รับใช้พระเจ้ามาสั่งสอนนี่เป็นนิมิตของคีดจักรของเราปีหน้าก็จะเป็นการประชุมสัมมนาฮอร่าแบบรวมกันมีหลายสิ่งมากมายที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราในที่เราจะทำศิทธยพิบาลอุโสได้เทศนาไปสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเราทํางานของพระองค์สำเร็จที่พระองค์ให้กับเราทําแล้วเราก็เป็นที่สิ่งนั้นนั้นก็จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอให้เราได้เข้าใจหน้าที่บทบาทของเราพระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิตนิลันที่เปิดทางให้กับเราไปสู่พระเจ้าและเราสามารถไปหาพระองค์เวลาใดก็ตามพระองค์นั้นทรงเห็นอกเห็นใจเราและเราจําเป็นต้องให้ร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ ผมอธิษฐานว่าให้ชีวิตของเราให้มีการนมัสก,การอย่างแท้จริงเป็นที่พอพระัยแล้วเราดำเนินชีวิตเหมือนกับเอโนโกแต่และว,วันจนในที่สุดแล้วในเมื่อเราได้รับเครื่องบูชาการถ่ายนันลา์ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านให้เราที่ถามด้วยกันพระบิดาบรรพวซเราขอบคุณพระองค์อย่างมากในเวลานี้ที่เราสามารถได้ศึกษาบทนำของลำดับพงพันธ์ของมหาปุโรหิตพระบิดา เวลาสั้นๆน,นี้เราสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาลำดับพงพันธ์ของมหาปุโรหิตและมันเล็งถึงพระองค์เป็นภาพของชีวิตแห่งความเชื่อของเราพระบิดาเราขอว่าคิดจจัรเราจะเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตที่แท้จริงที่ได้ถูกสร้างขึ้นและอย่างล่าอยู่บนพระคำของพระองค์ช่วยเราที่เราจะถวายเครื่องบูชา และการนมัสการในจิตวิญญาและในความจริงเมื่อเราเจอกับการทดลองและความยากลําบากขอให้เราได้ตระหนักว่าพระองค์ให้เราเผชิญการทดลองที่เราสามารถรับมือได้เราสามารถที่จะผ่านไปได้พระองค์ส่งเป็นผู้นําเราผ่านเส้นทางแห่งชีวิตและนําเราไปสู่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงในพระนามพระเยซูให้เราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า